แม่แฟนๆรายการจอลึกทั่วไทย Inside Thailand นี่ใจร้ายใจร้ายโหดร้ายเด็กเกินโหดร้ายกับมาแก่เหลือเกินไม่ตาปานีก็นำซัมเมอร์เซลปลานีมาแก่บ้างส่งข้อความกันเข้ามาเลยใครทวงโผตำรวจวะกูไม่เห็นอยากรู้เลยโอ้พี่โอ้พี่จะกระทืบหมาแก่ให้ตายเลยเหรอพี่ใครทวงผมตำรวจวะกูไม่เห็นอยากรู้เลยอยากรู้ไม่อยากรู้เลยอยากให้รู้อยากให้รู้เอางี้ละกันคุณหมาแก่อยากให้รู้จบไปกันเร็วๆไปกันเร็วๆเริ่มจากคอนเฟิร์มผบตรคนที่13อันนี้ยังไม่พลิกใช่ไหมอัปเดตข้อมูลณวันที่23สิงหาคม2565ชื่อยังเป็นชื่อเดิมบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสจากเกษียณปี2566ต่อไปนี้คอนเฟิร์มโผ4ว่าที่รองผบตรข้อมูลใหม่อัปเดตณวันที่23สิงหาคม2565วันนี้เลยประกอบด้วยบิ๊กป๋อค่ะพลตรวจโทชินภัทรสารสินนะคะจะเกษียณปี66ค่ะบิ๊กโจ๊กค่ะพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอันนี้เกษียณปี2574ไม่ต้องนับนะคะอีกนานค่ะและบิ๊กต่ายค่ะพลตรวจโทกิตรัตน์นะคะพันเพชรค่ะจะเกษียณปี2569และตามมาด้วยบิ๊กต่อค่ะพลตรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลเกษียณในปี2567ค่ะเอาละครับต่อไปนี้อันนี้แหละที่พลิกต่อไปนี้ที่เป็นประเด็นจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราเคยเปิดโผ7กองบัญชาการค่ะ7บช.เราบอกว่าสอบสวนกลางจิรภพภูริเดชไม่ขยับเราเคยบอกว่านครบาลพลตำรวจโทสำราญนวลมาไม่ขยับเราเคยบอกว่าภูธรภาค1พลตำรวจโทจิรภัทรภูมิจิตไม่ขยับเราเคยบอกว่าภาค2พลตำรวจโททิติแสงสว่างไม่ขยับเราเคยบอกว่าภูธรภาค8พลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษจากรองภาค8จะได้สไลด์ขึ้นผบช.ภาค8เราเคยบอกว่าภูธรภาค9คนเดิมไม่ขยับเพราะปีหน้าก็จะเกษียณแล้วพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลเราเคยบอกว่าบิ๊กแจงกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์สอทอย่างไรก็ต้องสไลด์ขึ้นเพียงแค่มีคำถามเอ๊ะใครจะเข้ามาแทนบิ๊กแจงที่กรมบัญชาการตำรวจไซเบอร์วันนี้ข้อมูลใหม่ณวันที่23สิงหาคม2565มีพลิกที่บชน.มีพลิกที่บชน.พลิกอย่างไรค่อยๆติดตามนะครับขณะเดียวกันบช.สอท.กรมบัญชาการตำรวจไซเบอร์มันชัดแล้วใครจะมาแทนใครเอาละครับไปดูเพจต่อไปนะครับไปดูเพจต่อไปนะพลิกอย่างไรบช.พลิกอย่างไรข้อมูลณ23สิงหาสำราญนวลมาขยับขึ้นผู้ช่วยผบตร.อ้าวคนที่ขึ้นมาแทนพลตรีตีจิรสันแก้วแสงเอกค่ะจะมานั่งผบชน.แทนค่ะก็สไลด์ขึ้นจากเลื่อนขึ้นจากรองผบชน.นั่นแหละค่ะหันไปทางด้านบช.สอท.กรมบัญชาการตำรวจไซเบอร์อันนี้ก็ชัดและข้อมูลณ23สิงหาคมขึ้นแน่นอนค่ะพลตรีโทกรชัยคล้ายคลึงสไลด์ขึ้นผู้ช่วยผบตร.ขึ้นไปขารอยค่ะไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้วล่ะคนที่ขึ้นมาแทนคือพลตำรวจตรีวรวัฒน์ค่ะวัดนครบัญชาพลตำรวจตรีวรวัฒน์วัดนครบัญชาสไลด์ขึ้นมาจากรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใครส่งเข้าประกวดคิดเอาเองใครส่งเข้าประกวดคิดเอาเองประกวดแล้วเข้าตากรรมการแล้วก็เข้าวินเลยส่งเข้าประกวดรอบเดียวเข้าวินเลยจากรองสอบสวนกลางสไลด์ขึ้นมาเป็นผบ.ตำรวจไซเบอร์ค่ะวรวัฒน์วัดนครบัญชานะครับคำถามก็คือสำราญนวลมาสไลด์ขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.และบิ๊กก้องจิรภพภูริเดชทำไมไม่สไลด์ขึ้นกับเขาบ้างค่ะด้วยความเคารพถ้าพูดคำหนึ่งบิ๊กก้องไม่โกรธผมนะแต่ผมพูดจากข้อมูลที่จริงๆก็แล้วกันบิ๊กก้องไม่กล้าลุกปีนี้จบไหมจบตามนั้นอันนี้เป็นโผ23สิงหาคม2565 29จะพลิกอย่างไรคะ
ผมว่าคนที่เขาสนใจกันเยอะๆนะเขาสนใจตำรวจไซเบอร์นี่แหละใครจะมาแทนสอทบิ๊กแจงไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมอันนี้ชัวร์แล้วใช่ไหมยี่สิบสามชัวร์ยี่สิบเก้าก็ชัวร์ใช่ไหมชัวร์ไม่แน่ใจไงโผล่ตำรวจเปลี่ยนได้ตลอดชัวร์ค่ะคุณนายเขาว่าชัวร์ก็ชัวร์ตามคุณนายค่ะชัวร์นะก็ชัวร์ตามคุณนายไงชัวร์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 เอาละครับเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับจิรสันแก้วแสงเอกและก็ขอแสดงความยินดีกับรองวรวัฒน์ด้วยกันแล้วกันค่ะนะครับตำรวจไซเบอร์อ่ะโอเค